สวัสดีครับนายแพทย์จากอิวัตครับตอนนี้อยากจะมาคุยสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจอดรถก่อนดีกว่าเกี่ยวกับจันทร์ครับอาทิตย์ที่แล้วมันสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันแล้วก็ผมได้ปิ้งเนื้อย่างพุงหมูคอรีนบาร์บีคิวเนี่ยแล้วก็ได้คุยกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวจอดก่อนตรงนี้ put it over hereโอเคคุยกันเกี่ยวกับการที่คนมองข้ามกันจำได้ไหมครับสองเทปแล้วเนี่ยถือว่าวันนี้ที่จะคุยอยากจะคุยแป๊บนึงเลยถือเป็นตอนสองแล้วกันจำได้ไหมครับตอนนั้นผมบอกว่าเนี่ยผมไม่ชอบตอนคนแบบให้ไปชื่อผมว่าหมอองป่วยนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเนี่ยเราน่าจะมองเกี่ยวกับ contributionหรือมองเกี่ยวกับการว่าคนนี้เนี่ยช่วยเพื่อนมนุษย์ได้หรือเปล่าช่วยสังคมหรือเปล่าใช่ไหมครับยังมีนะครับผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์บอกโรคที่ผมเป็นเนี่ยรักษาไม่หายคนนี้ยังป่วยอยู่รักษาไม่หายบอกนะครับว่าเนี่ยมันตลกเพราะมีหลายโรคเนี่ยที่เรารักษาไม่หายเหมือนกันนะครับแล้วคนแต่คนเนี่ยเขาก็ไม่มองข้ามกันคนเขายังทำงานรับใช้ประชาชนรับใช้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่เนี่ยเขาไม่ดูกันว่าคนนี้เป็นโรคอะไรหรอกนะครับความดันโลหิตสูงแบบเรื้อรังคนโรคไทรอยนะครับโรคเบาหวานไทป์ที่1นะครับพวกนี้เนี่ยรักษาไม่หายหมดนะครับแต่ว่าเขาก็ยังทำงานได้ดีเขายังรับใช้สังคมช่วยเพื่อนมนุษย์ได้เหมือนกันนะครับใครรู้จัก JFK บ้างยกมือสิ JFK เนี่ยเป็น President อเมริกาที่คล้ายๆกับดังที่สุดนะครับ John F. Kennedy เนี่ยเข้าเป็นโรค Addison's Disease นะครับ Addison's Disease เนี่ยก็รักษาไม่หายเหมือนกันโอเคอย่างเช่นเบาหวาน Type 1นะครับคนไข้นะครับเขาไม่มีอินซูลินหรือเขาไม่มีสารอินซูลินที่ปล่อยออกมาจากตับอ่อนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเขาทานอะไรเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยเอาน้ำตาลที่เขาทานเข้ามาน่ะจากในเลือดน่ะเข้ามา metabolize หรือเข้ามาเผาผลาญหรือเอาน้ำตาลมาใช้ในร่างกายเขาไม่ได้น่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานไทป์1น่ะตลอดชีวิตของเขาเนี่ยเขาต้องฉีดสารอินซูลินเข้าไปในตัวของเขาเข้าไปในสายเลือดเขานะครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องฉีดยานะครับคนที่เป็นโรคไทรอยด์ต่างๆเนี่ยเช่นโดยเฉพาะไฮโปไทรอยด์หรือว่าต่อมไทรอยด์เขาเนี่ยไม่ปล่อยโฮอร์โมนไทรอยด์มาพอใช่ไหมครับตอนเขาไม่ปล่อยโฮอร์โมนไทรอยด์ออกมาพอเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่เยอะพอทำให้คนไข้คนนี้น้ำหนักตัวอ้วนน้ำหนักตัวใหญ่รู้สึกช้ารู้สึกขี้หนาวอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้เนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็ต้องทานยาซินเทติกไทรอยด์ทำให้การเผาผลาญของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือเร็วขึ้นใช่ไหมครับบางคนเป็นความดันโลหิตสูงhigh blood pressure hypertension แบบเลือดลังนะครับเขาก็ต้องทานยาลดความดันของเขาตลอดชีวิตเขาก็ต้องทำ lifestyle modification อย่างเช่นอาหารการกินของเขาเนี่ยเขาก็ต้อง modify ใช่ไหมครับเขาต้องออกกำลังกายทั้งชีวิตนะครับมันรักษาไม่หายนะครับ President John F. Kennedy บาร์ล็อก Addison disease อันนี้คืออะไรนะครับคือ adrenal gland ต่อมเล็กๆข้างบนไตของเขาเนี่ยadrenal cortex ของเขาเนี่ยไม่ปล่อยฮอร์โมนมาพอไม่ปล่อยคอร์ติซอลก็ไม่ปล่อยฮอร์โมนอัลโดสเตอโรนมาพอนะครับทำให้เขามีอาการเหนื่อยมีการปวดกล้ามเนื้อความดันโลหิตขึ้นลงๆทำให้เขาเป็นลมได้ทำให้เขากล้ามเนื้อปวดต่างๆนะครับสารอิเล็กโทรไลต์ของเขาขึ้นลงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย JFK เนี่ยหรือ John F. Kennedy เนี่ยตลอดทั้งชีวิตของเขานะครับเขาต้องทานยาคอร์ติโคสเตอรอยด์หรือคอร์ติซอลเขาต้องฉีดคอร์ติซอลต่างๆนะครับทำให้ความดันโลหิตของเขาเนี่ยคงที่ทำให้อารมณ์ของเขาคงที่แต่ว่าดีใช่ไหมครับไม่มีใครมองข้ามเขามีคนตอนดู JFK เนี่ยเขาดูว่าคนนี้เนี่ยรับใช้เพื่อนมนุษย์เขาได้รับใช้ประชาชนของเขาได้นะครับและ JFK เนี่ย John F. Kennedy เนี่ยเขาอยู่ at the top ใช่ไหมครับ at the top of office ที่จะรับใช้คนเมกันต่างๆเนี่ยไม่มีใครมองข้ามเขาไม่มีใครบอกคนนี้เนี่ยโอ้เป็นโรคที่
ที่รักษาไม่หายต่างๆเขาดูทาเลนต์เขาดูฝีมือของเขานะครับแล้วก็อันนี้เราต้องดูอย่างนี้ดีกว่าตอนเราดูคนเราต้องดูความดูกันที่ฝีมือดูว่าคนนี้เนี่ยรับใช้เพื่อนหนุนได้หรือเปล่าอย่าดูว่าโอ้คนนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายเราอย่าดูกันอย่างนี้นะครับอย่ามองข้ามกันแล้วก็นี่นะครับอย่างเช่นผมก็เหมือนกันผมก็ทำงานผมก็พยายามทำโปรเจกต์ต่างๆพยายามช่วยหมอด้วยกันพยายามช่วยนักศึกษาแพทย์พยายามช่วยคนไข้นะครับแล้วก็ผมไม่พยายามพูดเกี่ยวกับ illness ของผมต่างๆผมไม่เห็นว่ามันเป็น obstacle ผมไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ผมจะคุยกับอะไรที่ผมเป็นแล้วก็อย่างเช่นผมก็บอกไงเหมือนโรคเบาหวานหรือเหมือนโรคที่ JFK เป็นจอห์นเอฟเคนเนดีอะไรต่างๆเนี่ยตอนผมมีอาการมีอะไรเนี่ยผมก็ทานยาผมก็มีทรีทเมนต์แต่มันไม่มีเอฟเฟกต์กับงานการของผมหรืออะไรต่างๆใช่ไหมครับและอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะเอางานต่างๆโปรเจกต์ที่ผมทำวิดีโอไปเกี่ยวกับว่า CMC คืออะไรเนี่ยผมอยากจะเอา CMC มาเมืองไทยแล้วก็มารับใช้พี่น้องชาวไทยที่เมืองไทยนะครับหลายอย่างเช่นมีโปรเจกต์ที่ผมบอกนะที่จะเอาให้คนไข้กับหมอให้ relationship มันดีขึ้นให้คนไข้กับหมอที่เมืองไทยมันใกล้กันมากขึ้นใจทำงานก็ได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะผมทำอะไรหลายอย่างมาเกี่ยวกับ CMC มากกว่า10ปีที่แล้วก็เป็น evolution ต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่เคยพูดมากกับ CMC ว่า CMC คืออะไรเพราะผมทำทุกอย่างจากใจผมต้องช่วยนักศึกษาแพทย์ผมช่วยหมอด้วยกันเดี๋ยวผมช่วยจากใจผมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะโชว์ผลงานนิดหน่อยเลยทำวิดีโอที่บอกไปที่แล้วเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้ท่านเห็นเนี่ยว่าผมสามารถเอาสิ่งดีๆมาช่วยพี่น้องในเมืองไทยได้นะครับแล้วก็อย่างเช่นตอนโควิดเนี่ยผมกับทีมงานซีเมซีเนี่ยเราก็ให้แล้วก็ส่งอาหารส่งอะไรต่างๆเนี่ยให้ฟรอนต์ไลน์เวิร์คเกอร์ให้หมอกับพยาบาลที่ทำงานรับใช้คนไข้เป็นเสมอทุกครั้งใน1อาทิตย์เนี่ยผมกับทีมงานผมก็จะส่งอาหารให้เขานะครับแต่ผมไม่ได้พูดเพราะผมทำจากใจผมไม่มันไม่ต้องมีการโชว์ออฟหรือไม่มีต้องการพูดนะครับแต่ผมก็อยากจะให้หลายๆท่านเห็นนะว่า CMC เนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะเอา CMC มารับใช้ในเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่ม process ผมก็คุยกับทนายที่เมืองไทยนะครับเกี่ยวกับการที่จะทำ CMC Thailand แบบ official แบบถูกต้องแล้วก็เริ่ม process ต่างๆนะครับเกี่ยวกับทำให้คล้ายๆกับ registration process แล้วก็ดูแนวทางต่างๆว่าจะทำ CMC Thailand ได้หรือเปล่าผมก็อยากจะกราบขอบคุณพี่น้องด้วยกันและเพื่อนๆนะครับสำหรับการ supportหรือการความรักที่ให้ผมแล้วก็ความสนับสนุนนะครับสวัสดีครับ